รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606สำหรับช่วงนี้นะคะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะไปตอบ SMS คุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะท่านแรกของวันนี้นะคะจากคุณติ๋มนะคะเกิดวันที่24ตุลาคมปี11ค่ะเวลา 3:48 นาทีนะคะ3เลยฮะค่ะ 3.48 ค่ะ48ครับฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะคะการเงินในอนาคตจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์ช่วงนี้หนักเรื่องหนี้สินนะครับแล้วก็มีภาระเรื่องหนี้สินกดดันอย่างหนักมากเลยแต่ว่าภาระเรื่องหนี้สินเนี่ยจะสิ้นสุดลงนะครับหลังวันที่9มกราคม59อ๋ออีกนิดเดียวไม่ใช่คือคุณแพรนึกออกฮะหนี้สินนี้สิ้นสุดหมายความไม่สามารถก่อหนี้เพิ่มได้แล้วคือมันติดลิมิตแล้วติดเพดานนะครับแล้วหลังจากนั้นจึงมีศักยภาพที่จะใช้หนี้ได้หลังวันที่นะครับ11สิงหา59เป็นต้นไปแล้วชีวิตจะค่อยๆสบายขึ้นตามลำดับและตรงนั้นจะเปลี่ยนบ้านด้วยจะย้ายที่อยู่ใหม่โอ้อ่ะเอาใจช่วยนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอุทัยค่ะเกิดวันที่5มกราคมปี18ค่ะเวลา 7:30 นาทีค่ะครับผมจะได้เจอคู่แท้นะคะช่วงไหนครับเอาไปว่ามีโชคจะเจอเพื่อนต่างเพศที่รู้สึกถูกใจนะปีหน้านะครับะนะครับปีหน้านะครับ59ครับหลังกลางปีไปแล้วหลังเดือนกรกฎาคมค่ะจะเจอคนที่รู้สึกมันดูแล้วมันใช่อ่ะค่ะนะครับแต่ส่วนการที่จะมีครอบครัวหรือการแต่งงานเนี่ยในดวงเนี่ยนะจะมีโอกาสอีกประมาณราวๆนะครับต้องทำใจนิดนึงอีก5ปีครับค่ะ อีก5ปีถึงจะได้แต่งงานนะครับช่วงนี้ก็เตรียมตัวให้พร้อมรับคู่กับแต่ว่าเอาว่าครบตั้ง3ปีเพราะปีหน้าเริ่มเจอค่ะลองดูลองดูนะคะขอให้สมหวังนะท่านต่อไปค่ะคุณบิวค่ะเกิดวันศุกร์ที่7เมษายนปี32เวลา4ทุ่มถามอาจารย์นะคะงานกับดวงปี59ค่ะงานกับดวงปี59เอาเรื่องงานก่อนนะครับปีนี้งานจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยจะเปลี่ยนงานอีกครั้งหนึ่งแต่เปลี่ยนก็ดีขึ้นนะไม่ได้เปลี่ยนแย่ลงแต่ว่าอาจจะต้องย้ายสถานที่ปีหน้าเขาเกณฑ์เขาเรียกชีพจรลงเท้าเพราะงานจะต้องเดินทางบ่อยมากนะแล้วก็งานถ้าไม่เดินทางแปลว่าย้ายไปอยู่ทำงานที่ไกลเลยนะครับแต่ว่างานจะดีขึ้นมากๆแต่ว่าดวงเนี้ยทำอะไรก็แล้วแต่จะมีความรู้สึกอืดและเติบโตรู้สึกช้ามากซึ่งจะเป็นอย่างนี้จะปีหน้าจะเป็นปีสุดท้ายเพียงปีเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะเติบโตอย่างรวดเร็วก็คือต้องยอมอืดอยู่สักปีนึงอีก1ปีด้วยกันอีก1ปีครับใจเย็นๆนะใจเย็นๆแล้วจะได้โตเร็วนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเทวมิตรนะคะเกิดวันอังคารที่16สิงหาคมปี04นะคะเวลาโดยประมาณนะคะ 6:00 ถึง 13:00 ก็ 18:00 เนาะครับจะมีโชคไหมครับการเงินดีไหมขอบคุณครับโชคไม่มีครับตอนนี้อยู่ในช่วงเสียเงินน่ะดวงนี้เนี่ยมีภาระเรื่องการใช้จ่ายเงินสูงมากสิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับการทวงถามนี่ค่ะแต่ดวงนี้ต้องระวังให้มากก็คือว่าตั้งแต่ปีหน้าเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราเป็นต้นไปเลยนะครับอีกปีครึ่งนะครับมกราและนับไปอีกปีครึ่งจนถึงเดือนกันยายนค่ะนะครับกันยายนของปี60จะอยู่ในสภาวะเงินขาดมือโอ้โหเงินขาดมือนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังก็คือว่าต้องเริ่มเปลี่ยนวินัยการใช้เงินค่ะอันที่สองก็คือคุณต้องเริ่มหาอาชีพเสริมหรือไม่ก็ต้องหางานที่เพิ่มรายได้ขึ้นให้อาจารย์แนะนำดีกว่านะครับทีนี้ในดวงนี้เนี่ยอาชีพที่เขาเหมาะเนี่ยคืออาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ฝีมืองานช่างค่ะนะและอาชีพที่ต้องทำงานหนักนะครับนี้อาจจะเป็นเกษตรหรืออาจจะเป็นใช้แรงงานก็แล้วแต่หมายความว่าอันดับหนึ่งนะคุณต้องเปลี่ยนวินัยการใช้เงินใหม่ค่ะอันดับ2ก็คือต้องเริ่มขยันการหาอาชีพเสริมแล้วคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีปีครึ่งคิดว่าไม่นานไม่นานจนเกินไปครับเลขแบบชาชลงท้ายด้วยเลข9ค่ะเลข9แปลว่าชีวิตที่ผันผวนและเดินทางบ่อย อยู่ไม่ติดที่ติดทางนะครับแต่ว่าเลขนี้เนี่ยจะไปดีตอนแก่ๆค่ะตอนแก่เนี่ยตอนบั้นปลายชีวิตเนี่ยมักจะสมถะสงบนะครับแต่ช่วงต้นของชีวิตเนี่ยเดินทางบ่อยมากชีวิตเปลี่ยนแปลงบ่อยครับและเลขบ้าน76ค่ะ76แปลว่าทุกข์ระทมใจโอ้ทำยังไงดีเลขบ้านหลังนี้จะเริ่มต้นจากความทุกข์ก่อนนะครับแล้วบ้านปลายจะมีความสุขนะครับหมายว่าอยู่ครั้งแรกๆเนี่ยจะทุกข์มากเครียดมากเหนื่อยมากขัดแย้งกันมากไม่มีความสุข
แต่พอหลังจากนั้นผ่านวิกฤตตรงนั้นไปก็จะมีความสุขเหมือนกับชินแล้วหรือไม่ก็แปลว่าอะไรรู้ไหมฮะพอผ่านความทุกข์แล้วก็จะมีความสุขเหมือนกับพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้ามีความสุขก็ดีแล้วดีแล้วครับนะต้องอดทนช่วงต้นก่อนครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่21ธันวาคมปี06นะคะเวลา 13:48 นค่ะธันวานี้ที่จะถึงนี้แล้วนะคะจะได้งานไหมคะและงานต้องเดินทางไกลไหมคะงานนี้เป็นงานเดินทางไกลครับยังไงก็เดินทางไกลที่สำคัญก็คือลักษณะงานนี้จะอยู่ไม่ทนและเป็นงานที่อยู่เป็น1คืองานที่ต้องเดินทาง2มักจะเปลี่ยนงานง่ายหรือเป็นงานที่ทำได้ไม่นานนักก็เปลี่ยนใหม่นะครับดวงนี้ต้องเป็นอย่างนี้ประมาณถ้าไม่นับปีนี้นะเพราะจะสิ้นปีแล้วต้องอยู่ในสภาวะแบบนี้2ปีอีก2ปีข้างหน้าคือเปลี่ยนงานบ่อยหรือไม่งั้นก็งานเดินทางบ่อยหรืออาจจะเป็นงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์แต่เป็นงานที่อยู่ไม่ติดที่เหมือนกับเป็นคนขายของอ่ะที่ต้องเดินหรือเป็นเซลล์นะครับแล้วชีวิตจะเริ่มสามารถสร้างตัวเองได้เนี่ยนะประมาณปี61ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะดีขึ้นเรื่อยๆครับเอาใจช่วยนะคะบ้านเลขที่ด้วยค่ะอาจารย์ทับ498ค่ะ49เนี่ยแปลว่าทํางานที่ต้องวิ่งเต้นเดินทางอยู่ตลอดเวลาแล้วแปลว่าเหนื่อยส่วน98เนี่ยเป็นเลขที่เหมาะกับเรื่องต่างประเทศต่างแดนฮาร์ปี้เนี่ยถิ่นไกลนะครับเหมาะการค้าดันแทงแดนไกลนะครับและเลข2รวมทั้งหมดในชุดนี้แปลว่าชีวิตมีอุปสรรคแต่จะประสบความสำเร็จจากการค้าและค้าในถิ่นไกลครับนะท่านต่อไปค่ะคุณวิภาทิพย์นะคะเกิดวันพุธที่30กันยายนปี13เวลา 17:25 นะคะถามลัคนาราศีค่ะอาจารย์ลัคนาราศีมีนครับนะครับช่วง3ปีข้างหน้านะครับเริ่มแต่กรกฎาคมนี้เป็นปีเดือนแรกนะครับไป3ปีเป็นช่วงการต่อสู้การทำงานหนักและการแข่งขันแต่ว่าดวงนี้เนี่ยมีความสำเร็จจากถิ่นไกลนะครับในตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปหมายความว่าถ้าคุณทำอะไรคนต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดไกลๆคุณจะได้ความสำเร็จเหมือนทวีคูณเลยโอ้โหนะครับเหมือนทวีคูณเลยแล้วถ้าเกิดเข้าที่อาจารย์บอกว่า3ปีนั้นล่ะคะ3ปีนี้เหนื่อยฮะยังไงแต่สมมุติไงคุณแบบคือการวิ่งหากินคนถิ่นไกลต้องเหนื่อยนะค่ะเพราะคุณต้องเดินทางต้องไปมาถูกมั้ยครับแต่แม้ว่าสิ่งที่ได้จะมากกว่ามันเหมือนทวีคูณขึ้นค่ะแล้วอาชีพที่ถูกโฉลกคะอาชีพที่ถูกเนี่ยดวงนี้เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวเรื่องการเดินทางทั้งหมดเช่นการขนส่งการเดินทางการค้าก็ได้นะครับนะจะเป็นอาชีพแบบนี้แล้วก็สามารถทำธุรกิจบริการได้หมดเลยรวมทั้งงานขนส่งร้านอาหารไกลมักกุเทศไกลมักกุเทศอะไรที่ต้องเกี่ยวการเดินทางอะไรที่เกี่ยวกับต่างแดนเนี่ยหรือเกี่ยวคนถิ่นไกลเนี่ยจะเหมาะที่สุดครับนะคะตอนนี้สายจากคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะนันทวรรณค่ะครับขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะค่ะวันที่18ธันวา2510ค่ะ2510เวลาครับค่ะเวลาบ่ายโมง40นาทีค่ะบ่ายโมง40ครับค่ะตอนนี้รู้สึกเหนื่อยไหมปากครับมากเลยค่ะอาจารย์คุณต้องดวงคุณเนี่ยตอนนี้ภาษาหมอดูเขาเรียกว่าราหูเล็งรักค่ะเวลาราหูเล็งเนี่ยจะเกิดปัญหา3อย่างนะคือ1ร้อนที่อยู่มักย้ายบ่อยมักเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อยกับ2ก็คือมีหนี้อันที่3ก็มักสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรง3อย่างนี้เกินหมดนะครับเกินหมดนะฮะครับแต่ปีหน้าเนี่ยราหูจะออกตั้งแต่วันเดือนมกราตั้งแต่9มกราราหูออกงั้นทุกคุณจะลดลงครึ่งนึงนะแต่ว่าทุกอีกครึ่งนึงคืองานหากินไม่ค่อยพอใช้อ๋อนะคือหาเงินน่ะไม่ค่อยพอไงแต่ไม่ใช่หาไม่ได้หาไม่พอจนกระทั่งถึงเดือนสิงหาคุณจะเริ่มหาเงินได้มากขึ้นพอใช้แต่ไม่พอเก็บค่ะนะแล้วปีหน้าคุณจะปีถัดไปเนี่ยคือปี60เนี่ยคุณจะย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับแล้วก็เหนื่อยกับการสร้างหลักฐานกันใหม่แล้วคุณจะตั้งตัวได้ครับปี60ตั้งแต่ต้นปีเลยไหมคะใช่ครับประมาณนั้นแหละฮะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคุณจะสร้างอาชีพใหม่ย้ายถิ่นฐานไปตั้งหลักใหม่แล้วคุณเหนื่อยกับการไปปักหลักตรงนั้นอ่ะ1ปีแล้วหลังจากนั้นคุณจะประสบความสำเร็จเป็นต้นไปครับอ๋อค่ะก็ยังมีความหวังนะคะมีความหวังแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเตือนนะครับช่วงนี้อย่าไว้ใจใครเรื่องเงินค่ะนะอย่ากู้หนี้โดยไม่จำเป็นและที่สำคัญก็คือชีวิตครอบครัวพยายามอดทนถนอมน้ำใจให้มากๆนะครับค่ะอาจารย์ครับแล้วทุกอย่างจะราบรื่นขอเรียนถามอาจารย์หนึ่งข้อนะคะคือว่า
ในเรื่องของงานค่ะอาจารย์ครับพอดีในปีหน้าคือตั้งแต่มกราเลยเนี่ยค่ะบริษัทเนี่ยจะมีการควบรวมกิจการครับแต่ว่าจริงๆแล้วหนูอยากที่จะได้งานใหม่อยากที่จะเปลี่ยนหัวหน้างานใหม่เพราะว่าการควบรวมเนี่ยเขาก็บอกว่าหัวหน้ายังเป็นคนเดิมอะค่ะไม่ทราบว่าหนูจะมีโอกาสได้หัวหน้างานใหม่บ้างไหมคะอาจารย์ในปีหน้าปีหน้าเนี่ยคุณจะได้ออฟเฟอร์ตำแหน่งงานคุณจะเปลี่ยนงานนะครับคุณจะได้ออฟเฟอร์ตำแหน่งงานใหม่แต่หัวหน้าเนี่ยคงจะยังอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าการไปร่วมไปรับตำแหน่งใหม่ครับอ๋อค่ะครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณเหนื่อยนะฮะแต่ว่าจะมีคนออฟเฟอร์ตำแหน่งงานใหม่หรือว่าเสนอให้เลยนะครับก็อาจจะเป็นบริษัทใหม่ใช่ไหมคะก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าดวงคุณแปลว่าไปรับหน้าที่ใหม่อ๋อค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณเต๋อนะคะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี34ค่ะเวลาตีหนึ่งเช้าเป็นวันพุธนะคะงานปีหน้าสอบทหารติดไหมครับปีหน้าเป็นปีหน้าเนี่ยถ้าพูดถึงโชคเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นไปถ้าเป็นการสอบหรือการแข่งขันเนี่ยตั้งแต่สิงหาจะมีโชคก็ต้องหลังสิงหาใช่ครับต้องหลังสิงหาทีนี้ประเด็นมันก็คืออย่างนี้ครับค่ะเนื่องจากว่าดวงคุณอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวว่าจะมีโชคเนี่ยถ้าคุณใช้ความพยายามทุ่มเทนะบางทีโชคมาก่อนครับคือใช้ความพยายามและทุ่มเทนะครับบางทีโชคมาก่อนเพราะในดวงคุณเขาบอกว่าคุณจะมีโชคจากการพลัดพรากจากถิ่นฐานไปสร้างหลักแหล่งใหม่งั้นถ้าเป็นอาหารก็ต้องจากบ้านต้องไปครับใช่ครับนะคะเอาใจช่วยอีกท่านหนึ่งเนาะท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพงศ์ค่ะเกิดวันที่7พฤษภาคมปี05ค่ะเวลา16นาฬิกาอนาคตค่ะอาจารย์เป็นอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวก่อนนะ2505แล้วก็เวลาเท่าไหร่นะ16นาฬิกาตรงค่ะครับอ้าวอนาคตช่วงนี้อยู่ในช่วงเหนื่อยแสนสาหัสเลยนะครับเพราะดวงบอกว่านี่ก็มีภาระก็เยอะนะครับแต่ดวงก็บอกว่ามันเหมือนจะได้ตั๋วลดครึ่งราคาปีหน้าตั้งแต่มกราภาระคุณจะลดลงเพราะคุณเป็นคนราศีกันค่ะนะคนนี้ลัคนาอยู่ราศีกันเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยภาระจะลดลงค่ะนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นเนี่ยนะครับตั้งแต่หลังเดือนเกิดคือพฤษภาคมไปนะครับและดวงนี้จะสามารถลงหลักปักฐานสำเร็จเนี่ยในปี60ก็คือสามารถสร้างธุรกิจได้ซื้อทรัพย์สินได้ตั้งแต่ปี60ครับอีกปีนึงด้วยกันอีกปีนึงครับนิดเดียวเองอีกนิดเดียวครับปีกว่าๆค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสิรินทรานะคะเกิดวันที่31ตุลาคมปี34นะคะเวลาเที่ยงคืน18นาทีค่ะอายุ24ปีนะคะบอกว่านี่ก่อนเลยบ้านเลขที่46บ้านเลขที่ดีนะครับจะอยู่แล้วจะมีความมั่นคงจากการทำธุรกิจการค้าขายซื้อมาขายไปแล้วมั่นคงมากครับแล้วต่อไปจะได้เป็นผู้นำบ้านหลังนี้นะครับแต่ข้อเสียบ้านหลังนี้อย่าเจ้าชู้นะครับชีวิตจะไม่ราบรื่นนี่เลยค่ะแล้วก็ให้รายละเอียดมานะคะจบปริญญาตรีคณิตศาสตร์นะคะตอนนี้ยังไม่มีงานและยังไม่มีแฟนค่ะถ้าเรื่องแฟนเนี่ยบอกเลยนะว่าดวงนี้นะอีก5ปีข้างหน้าก็ต้องบนหลายวัดผมพอจะหาแฟนได้อีก5ปีเลยนะใช่ครับเพราะว่าคือในช่วงนี้จะอกหักล้มลุกคลุกคลานกับเรื่องปัญหาผิดหวังเรื่องความรักเนี่ยไม่ใช่ไม่มีนะเดี๋ยวคุณจะมีนะปีหน้าคุณจะมีแต่กลายเป็นว่าไปรักษาไปรักช้อนรักซ้อนกันไปชนกันหรือไม่ก็แปลว่าผิดหวังนะครับเพราะฉะนั้น5ปีต้องอดทนนิดนึงแล้วก็เรื่องคณิตศาสตร์หรือว่าเรียนมาทางด้านนี้ถูกแล้วนะคุณเหมาะอาชีพครูครับเป็นครูอาจารย์ใช่คุณเหมาะมากเลยครับเพียงแต่โชคมันยังไม่มาไงเมื่อไหร่ดีโชคก็ปีหน้าครับลองดูนะคะถ้าเกิดชอบทางด้านนี้ลองสมัครลองสมัครงานที่ยังไม่มั่นคงหรือเป็นงานชั่วคราวเป็นงานพิเศษเป็นสักนิดนึงเดี๋ยวพอปีหน้าวาสนามานะทุกอย่างจะมาหมดครับแล้วคุณจะก้าวหน้าผมกลัวคุณจะใช้เงินไม่ทันนะเพราะว่าหาได้มากนะครับโอ้พูดอย่างนี้มีกำลังใจขึ้นมาเลยนะครับเพราะดวงนี้ต่อไปจะมีฐานะที่ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าต้องผ่านช่วงประมาณสัก2ปีนี้ก่อนนะครับแล้วความรักรออีกสัก5ปีนะครับท่านต่อไปค่ะคุณดวงใจค่ะเกิดวันที่2กันยายนปี31ค่ะเวลา10นาฬิกา52นาทีถามลัคนาราศีวันที่2กันยา31 10นาฬิกา52นะครับลัคนาราศีตุลครับราศีตุลค่ะใช่ครับนี่บอกว่าการเงินแย่นานแล้วค่ะเมื่อไหร่จะดีขึ้นแล้วจะได้เจอคู่ไหมคะ
คู่เนี่ยนะฮะ60ครับหลัง12กันยา60เป็นต้นไปจะได้เจอแต่เรื่องเงินเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสถานการณ์ทางการเงินอาจจะแย่ถึง26ตุลาคมปี60โอ้โหงั้นคุณต้องเปลี่ยนก็แบบว่าต้องฝึกวินัยการใช้เงินการประหยัดการหาทรัพย์เพิ่มหางานเติมนะครับแล้วเดี๋ยวพอปี60ทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายดีขึ้นครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ